วันนี้ผมก็มายื่นฟ้องให้กับน้องก้าวนะครับในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์นักแสดงแล้วก็ทางด้านดนตรีกรรมครับยื่นกี่เรื่องนะสองเรื่องก็จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นักแสดงแล้วก็จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางด้านดนตรีกรรมอย่างทางเราคือเรียกร้องอะไรอย่างไรบ้างครับเรียกร้องนี่เป็นอีกขั้นตอนนึงอันนี้ผมยื่นในส่วนของการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นคดีอาญาล้วนๆครับไม่ได้ยังไม่มีส่วนของคดีแพ่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนั้นเป็นอีกขั้นตอนนึงครับในมุมเราบอกว่าคนละเมิดลิขสิทธิ์อะไรยังไงบ้างอย่างประเด็นแรกเลยคือในส่วนของนักแสดงเนี่ยผมมองว่าเขายังไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับนักแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกฎหมายเขามองว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นักแสดงซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายชัดเจนในมาตรา52ครับทีนี้ทางการเดินเรื่องมันจะยังไงได้บ้างคะพี่เจมเพราะว่าเหมือนทางก้าวไม่ได้เซ็นสัญญาไม่มีหลักฐานอะไรอะไรอย่างเงี้ยในทางกฎหมายเนี่ยให้ทางฝั่งของนักแสดงต่างหากที่เป็นคนเซ็นเอกสารในคนที่ใครก็แล้วแต่ที่ให้น้องเนี่ยอ้างว่าน้องเนี่ยนะครับไปรับจ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องให้น้องเนี่ยเซ็นเอกสารในการมอบสิทธิ์ให้เอาไปเผยแพร่หรือเอาไปแสวงหากำไรนะครับการที่ไม่ให้น้องเซ็นเอกสารเนี่ยน้องได้เปรียบซะด้วยซ้ำครับอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบ่งตอนนั้นนะครับจะติดตามที่50-50อะไรเงี้ยครับยังไม่ได้ถึงขั้นตอนการอ้าง70-30ครับอันนี้พูดถึงเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเดียวครับว่าไม่มีการยังเรายังไม่ได้ให้ความยินยอมในการเอาไปเผยแพร่ครับด้วยค่าเสียหายยังไงบ้างกระบวนการต่อไปจะทำอะไรต่อคือในกระบวนการเนี่ยสามารถที่จะฟ้องในส่วนของเรียกค่าเสียหายเนี่ยได้อีกต่างหากนะครับแต่ในลักษณะของการเจรจาหรือการดำเนินคดีเนี่ยมันสามารถที่จะดำเนินการเจรจาในส่วนของแพ่งเนี่ยไปพร้อมกันได้นะครับก็เลยพักในส่วนของแพ่งเอาไว้แล้วก็มามุ่งในส่วนของคดีอาญาดีกว่าใช่แต่ถ้าคุยไม่รู้เรื่องนะครับแต่ผมยังเชื่อลึกๆว่าคุยน่าจะคุยกันรู้เรื่องอยู่อย่างพอมันมีข่าวออกไปเขาได้มีการติดต่อมาหลังไหมว่าใครขอใครเขียนหรือไม่ครับก็มีติดต่อมาบ้างครับแต่ว่าตัวเลขตกลงกันไม่ได้นะครับบอกรายละเอียดได้ไหมคะติดต่อยังไงเรียกร้องเท่าไหร่ตัวเลขเท่าไหร่ในขั้นตอนเจรจาก่อนที่คำร้องวันนี้ค่ะอันนั้นมันเป็นในส่วนของมีผู้ใหญ่เข้ามาคุยครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้ครับมีผู้ใหญ่เข้ามาเป็นคนกลางใช่ครับก็คือเจนนี่เขาเสนอมาน้อยเกินกว่าที่น้องก้าวควรจะได้รับหรือยังไงคะผมมองว่าน้อยหรือมากเนี่ยมันอยู่ที่หลายๆอย่างเนาะคือในส่วนบางคนอาจจะมองว่าน้อยบางคนอาจจะมองว่ามากแต่ผมมองถึงเรื่องสิทธิของน้องเขาที่ควรจะได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมถามว่ามากหรือน้อยผมไม่รู้แต่ผมเรียกตามสิทธิ์หลังจากที่เรายื่นคำร้องแล้วตามขั้นตอนของกฎหมายเจนนี่ยังสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้อยู่หรือเปล่าได้ทุกขั้นตอนครับถึงศาลจะมีคำพิพากษาแล้วก็ยังคุยได้อยู่นะครับโดยทางเราได้คุยกับน้องก้าวกับครอบครัวไหมคะว่าต้องจ่าย3ล้านตามที่ยื่นคำร้องหรือมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นหรือยังไงคะพอถึงขั้นตอนนี้แล้วค่ะถ้าจะไม่ดำเนินคดีในชั้นศาลนะคะคือตัวเลขคร่าวๆเนี่ยเราคำนวณจากรายได้ที่ควรจะอาจจะเป็นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่ารายได้ที่เกิดจากเพลง350ล้านวิวเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับณตอนนี้ผมก็เลยประมาณการคร่าวๆว่ามันน่าจะตกอยู่ที่ 30% น่าจะตกอยู่ที่ประมาณ3ล้านผมก็เลยเรียกร้องตรงส่วนนี้ไปแต่ในขั้นตอนของการเจรจากันน่ะมันไม่ใช่ตัวเลขนี้นะน้อยกว่านี้นะครับมันจะมีไปเกี่ยวข้องอะไรกับทาง YouTube มั้ยเพราะว่าเราคือถ้าเขาไม่เจรจาเราจะยื่นเรื่องไปทาง YouTube เพื่อจะเอาเพลงเรื่องคุณจงเพลออกจากระบบเลยมั้ยครับอันนั้นผมขอให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายครับเพราะว่าผมจะบอกก่อนว่าถ้าเกิดมาเรื่องไปถึง YouTube เนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่านอกจาก YouTube จะลบเพลงนี้ออกจากลบมิวสิกวิดีโอนี้ออกจาก YouTube แล้วเนี่ยอาจจะมีการฟ้องเรียกผลประโยชน์ที่เคยได้รับไปแล้วนะครับเนื่องจากมันเป็นรายได้ที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นนะครับน้องก้าวเองเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกผมก็ความรู้สึกก็ไม่ได้อะไรมากครับก็ปล่อยให้ทางผู้ใหญ่จัดการครับผมส่วนตัวเราอยากจะให้มันไปในทิศทางไหนยังไงบ้างครับก็อยากให้จบเร็วๆครับผมเพราะวันนี้พี่เขาโทรมาขอไกลเกลี่ยเราพร้อมไหมครับผมอันนี้ผมตอนนี้ไม่ได้ติดต่อมาฝั่งผมเลยนะครับก็ปล่อยให้เป็นทางของผู้ใหญ่เลยครับเลิกไม่ได้กันไปแล้วตอนนี้เราไม่คุยแล้วตอนนี้ผมก็น่าจะทํางานของผมไปครับไปคิดในว่าเรื่องราวมันจะมาถึงจุดนี้ได้ครับครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดออกมาแบบพูดความจริงตั้งแต่แรกก็น่าจะจบตั้งนานแล้วครับมาถึงวันนี้อยากบอกอะไรทางพี่เขาบ้างครับ
็ผมไม่มีอะไรจะพูดกับพี่ครับผมน้องก้าวกลัวไหมฝั่งพี่เจนนี่เขาก็มีทนายเหมือนกันผมไม่กลัวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ผมออกมาพูดเป็นความจริงทั้งหมดครับผมถ้าพี่เขาอยากมาแบบคุยส่วนตัวกับก้าวอะไรเงี้ยกับเขาคุยกันได้ไหมอันนั้นวันนี้เจอหน้ากันได้ไหมครับถ้าเจอมาเจอได้แต่ว่าตอนนี้ผมปล่อยให้เป็นฝั่งของผู้ใหญ่แล้วครับเพราะผมไม่ได้อะไรมากก็คือจะคุยอะไรก็ให้ผ่านทนายเจมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับทนายเจมหลังจากวันนี้แล้วทางศาลเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่กว่าที่จะนัดทั้งสองฝ่ายมาเจรจาลองฟ้องกันในขั้นตอนนี้คือเป็นขั้นตอนของการส่งหมายเรียกแล้วก็สำเนาคำฟ้องไปที่จำเลยทั้งสองนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก1เดือนนะครับหรือประมาณ2เดือนนะครับแต่ว่าวันนัดศาลก็คือวันที่9พฤศจิกายนเวลา 13:00 นครับที่นี่ครับนัดพร้อมนัดทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายที่9พฤศจิกาเวลา13 13:00 น13:00 นเจมไล่ทำลายนิดนึงที่มันจะสามารถอธิบายความได้ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นักแสดงหรือว่าดนตรีกรรมอันนั้นมันอยู่ในสำนวนแล้วครับรายละเอียดในสำนวนมันเป็นรายละเอียดสำนวนการละเมิดดนตรีกรรมคืออะไรคะกรณีของน้องก้าวคือผมมองว่าการที่น้องเนี่ยไปฟีเจอริ่งนะครับครั้งแรกเนี่ยพอไปฟีเจอริ่งแล้วเนี่ยเกิดเป็นเสียงของน้องเนี่ยอยู่ในเพลงนะครับการที่จะเอาเพลงนี้ไปใช้ประกอบในมิวสิกวิดีโอหรือเอาไปแสวงหาประโยชน์ก็ต้องได้รับความยินยอมจากน้องก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เอาไปใช้โดยพละการโดยไม่ได้ความยินยอมจากน้องเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เหมือนกันครับเรามองว่าน่าจะเป็นศิลปินร่วมไม่ใช่ลูกจ้างถูกครับเขาไม่ได้จ้างเราทำของนะคืออย่างนี้ฮะเรียนนิดนึงคือในส่วนของการจ้างทำของหรือไม่หรือใครจะมีลิขสิทธิ์อะไรอันนี้เดี๋ยวให้ศาลท่านวินิจฉัยชี้ขาดเพราะว่าทั้งสองฝ่ายถือข้อได้จริงกันคนละอย่างทางฝ่ายต่างก็นะครับข้อมูลใช่ใช่ใช่ครับนะสวัสดีครับขอบคุณครับพี่สบายใจอย่างก้าวสบายใจขึ้นไหมเริ่มตอนนี้ผมว่าทำออกไปแล้วทำงานไปได้ไหนจะได้ขอที่ติดตามนะครับที่กระทำใหม่โอเคครับลุ้นขึ้นน้องเขาเลยครับช่วงนี้ทำไม่ก่อนโควิดตอนโควิดใช่ไหมโปรเจกต์ใหญ่ครับแล้วปล่อยไหมงานน่าจะหลังจากนี้อีกครับหลังจากนี้ครับผมในค่ายไหนค่ายเดิมค่ายใหม่หรือว่าตัวเองทำเองก็ทำกับพอติกครับกับใครนะพอติกครับอ๋อพอติกครับพี่เจมค่าเสียหายที่เราเรียกให้มีการชดใช้วันนี้เราคำนวณจากอะไรยังไงแล้วก็จำนวนเท่าไหร่ครับก็เรียกจากฐานสามเจ็ดสิบสามสิบได้อยู่เพียงแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ตัวเลขลงไปฟ้องสาเหตุเพราะว่าตัวเลขมันยังไม่นิ่งนะครับก็ต้องเดี๋ยวผมอาจจะถ่ายเรียกเอกสารมาจากหลายๆที่เพื่อให้ได้ตัวเลขที่แน่นอนก่อนแล้วค่อยฟ้องแพ่งอีกทีนึงนะครับแต่ในการเจรจาคือในขณะที่ตัวเลขยังไม่นิ่งมันสามารถเจรจาได้หมดแสดงว่าเราต้องรอให้หยุดหรือเปิดเผยรายได้อย่างนี้หรือเปล่าต้องร้องไป3ที่ครับอาจจะอันนี้ผมคิดเองนะกำลังคิดอยู่ว่าอาจจะร้องไปที่บริษัทร้องไปที่ YouTube ร้องไปที่สรรพากรด้วยมีการเปิดเผยรายได้ตรงนี้เพื่อให้ขอเอกสารมาขอเอกสารมาดูว่ารายได้เขาเท่าไหร่แน่ได้มีการยื่นไหมอะไรนี้นะครับขั้นตอนที่เราจะมีการยื่นคำร้องต่อ YouTube โดยตรงในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ตรงนี้เราจะมีการดำเนินการยังไงบ้างไหมคะมีครับแต่ว่าน่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายละทนายเจมส์เพลงนี้นับว่าเป็นเพลงแรกไหมที่มีการฟ้องร้องกันในศาลทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก่อนหน้านี้มีเยอะไหมมีตัวอย่างแล้วมีตัวอย่างครับแล้วฝ่ายไหนชนะมันยอมหมดยอมคุยกันได้เจรจากันได้ตลอดเวลาแก้เกียร์กันได้เพราะส่วนใหญ่คนที่เขาฟ้องกันก็จะเป็นพวกครูเพลงต่างๆที่เขาฟ้องนะครับวันนั้นเนี่ยลิขในส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้ว่าจ้างก็จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงแต่ถ้ามีผลประโยชน์อย่างอื่นเกี่ยวข้องต่อให้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คุณก็ต้องไปจ่ายตามข้อตกลงที่ได้สัญญากันไว้3ล้านเนี่ยเราเรียกเฉพาะใน YouTube อย่างเดียวใช่ไหมเรื่องเนี้ยถูกครับอย่างอื่นยังไม่รวมนะมีด้วยรวมอยู่ด้วยมีด้วยอย่างที่ผมบอกไงมี2ส่วนคือตั้ง3ล้านมั้ยเนี่ยเพื่อที่จะต่อรองมั้ยแล้วแต่เค้าคุยกันได้แล้วแต่ความเหมาะสมของแล้วแต่ความเหมาะสม9พอใจเท่าไหร่9 2ล้านจบครับ9พอใจอยู่ที่เท่าไหร่ผมในใจเราอ่ะตั้งไว้เท่าไหร่
อันนี้ผมก็เหมือนพี่เจมบอกครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพลงนี้ได้ไม่เท่าไหร่ฝันไม่เท่าไหร่ใช่ครับแล้วถ้าวันนี้เขาคุยหลังบ้านเราให้ล้านนึงเราจบไหมครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าเป็นไปตามขั้นตอนดีกว่าเป็นไปตามขั้นตอนดีกว่าครับเพราะว่าเราไปเรียกไม่ได้เพราะว่าแล้วแต่ศาลอาจจะเมตตาให้5ล้านก็ได้นะก็แล้วแต่เป็นไปได้เป็นไปได้ของเพลงครับใช่น้องเก้า 10,000 ทำไมไม่ใช่ค่าจ้างเราคุยกันยังไงว่าไม่ใช่ค่าจ้างใช่มั้ย 10,000 เขาบอกว่าค่าขนมครับค่าน้ำมันรถที่เราไปร้องเพลงครับไม่ใช่ค่าจ้างยืนยันใช่ครับยืนยันครับได้ตกลงกันมั้ยว่าจะจ้างงานกี่เดือนอะไรยังไงก่อนที่จะให้ 10,000ก่อนที่จะให้ 10,000 ก็ไม่มีนะครับพออัดเสร็จก็ให้ 10,000 อัดเสียงร้องนะครับแล้วอย่างตอนเพลงมันดังไปเขาได้บอกไหมว่าลิขสิทธิ์มันเป็นของใครครับพอเพลงดังเหรอครับครับก็ที่ผมบอกครับเพลงลงไปได้ประมาณ3วันเพลงเกือบจะ10ล้านแล้วครับก็บอกว่ายังไงครับผมไม่ได้ส่วนตรงนี้เพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดอยากจะได้ส่วนตรงนี้ก็มาเซ็นสัญญาแต่ว่าก็ยังไม่ได้นะครับส่วนตรงนี้ไปเอาเพลงหน้าครับผมเข้าใจป่ะเข้าใจมั้ยครับเข้าใจมั้ยครับเดี๋ยวนะต่อให้เซ็นสัญญาใช่ต่อให้เซ็นสัญญาเสร็จปุ๊บ70 30เนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อหลังเพลงนี้ได้อีกเพลงนึงก็ได้มีได้อีกเพลงต่อไปไม่ได้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 ใช่ครับแล้วมันต่างจากยังไงที่เขาคุยกับเราก่อนหน้านี้ประเด็นอะไรที่ต่างก็หลังจากได้ 10,000 ใช่มั้ยครับที่ผมบอกว่าไปเจอที่จังหวัดพัทลุงก็เป็นบ้านผมเองก็ไปตกลงเกี่ยวกับ70 30เรื่องแบ่งผลประโยชน์ของ YouTubeแล้วก็ดูแลค่าใช้จ่ายที่ไปถ่าย MV ทุกอย่างครับผมพี่เจนนี่บอกชัดเจนว่าจะให้เรา30ใช่ครับ30 70ก่อนที่ค่ายยังไม่มีใช่ไหมตอนนี้ค่ายยังไม่มีครับตอนที่ตกลงกันใช่ครับยังไม่มีค่ายทุกอย่างคือปากเปล่าหมดใช่ครับมาทำค่ายตอนที่เพลงดังแล้วมาจดทะเบียนค่ายครับแล้วรู้สึกไงบ้างว่ามีหน้าเรามีเสียงเราแต่เราไม่ได้เงินก็เจ็บใจตลอดนะครับเป็นปมอยู่ในใจตลอดเลยครับความรู้สึกใช่ไหมใช่ครับก้าวบอกแฟนเพลงหน่อยดิทำไมเนี่ยเราวงแตกไอ้แตกวงอะไรกันอย่างเงี้ยครับบอกแฟนเพลงนี่อยากจะบอกไหมทำไมอยู่ๆปุ๊บทำไมหลังจากดังแล้วทำไมวงแตกอย่างเงี้ยวงอ๋อรู้สึกยังไงแฟนเพลงเขาฟังอยู่ตอนนี้ผมจะบอกว่าที่ตอนที่เราไปอัดรายการก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คุยกันนะก็คือเหมือนว่าเวลาไปเจอกันก็ไม่คุยอะไรกันครับแล้วก็เหมือนในรายการเวลาอัดเหมือนว่าเฮฮารู้จักกันยังไม่ได้ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ได้คุยอะไรกันการแสดงเหรอใช่ครับเหมือนเป็นการแสดงนะครับไปเจอในรายการก็ทำหน้าที่ของเราไปครับไม่ดีที่สุดคุยไม่สนิทเหรอคะหรือเราติดใจตั้งแต่ตอนนั้นหรือยังไงก็เหมือนว่าความสัมพันธ์ก็ลดลงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่รายการแรกก็ไม่ได้คุยครับก็คุยก็คุยแหละแต่ว่าเวลาไปเจอหน้ากันก็ไม่ได้คุยอะไรมากลดลงตั้งแต่3วันแรกที่เราโทรหาที่เขาตอนนั้นก็ยังครับยิ่งไปลดไอตอนที่ได้500ครับครับผมค่ารถกลับบ้านใช่ครับผมแล้วพอตอนนี้เราได้คุยกับพวกเปาพวกอะไรมั้ยที่ออกมามั้ยครับกับพี่เปาเหรอครับกับพี่เปาไม่ได้คุยอะไรมากครับก็คุยเรื่องคอนเสิร์ตที่ไปออกด้วยกันครับตอนนี้ก็น่าจะมีเจ้าของงานรับเป็นคู่ไปครับแล้วมีเรื่องของเจนนี่มั้ยครับฝากนิดนึงครับก็ผมไม่รู้จะฝากอะไรครับก็ฝากไปตามนี่ครับตามกฎหมายผมชื่ออยู่ป่ะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมขอบคุณมากนะครับทักเกลทักเกลขอถ่ายรูปมายังไม่จบจบยังอ่ะจบยังยังเข้าไปคนมาเพื่อเอาง่ายๆเลยคือว่าโดยปกติแล้วผมอยู่ในวงการนี้มาโดยเป็น10ปีแล้วนะคือถ้ามันเป็นศิลปินที่ไม่มีชื่อเสียงเลยไม่ต้องหมื่นนะ 5,000 ก็สมควรแล้วนะครับแต่นี่คือเขามีชื่อเสียงเขามีฐานแฟนคลับของเขาอยู่แล้วเขาเป็น The White Kid นะครับแล้วก็มีผลงานต่างๆเป็นที่ประจักษ์มากมายเลยเพราะนั้นเนี่ย 10,000 มันไม่ใช่ค่าตัวแน่นอนครับถามดาราคนไหนก็ได้หรือศิลปินคนไหนก็ได้ว่า 10,000 เนี่ยไปทั้งร้องเพลงด้วยไปอัด MV ทั้งวันด้วย 10,000 เนี่ยมีใครเอามั้ยนะครับอันนี้แหละที่เป็นมาตรฐานในการที่จะตัดสินในศาลต่อไปครับ